ไทยมี Energy Drink มอบทุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นแรงไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วมี Energy Drink มี Energy Drink จากการแข่งขันฟุตบอลสุดสนุกมอบทุนไปแล้วที่สนามฟุตบอลอินทรีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นเราทำ CSR ทุกปีอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำกับมอเกษตรซึ่งแบบว่าเราอยากส่งเสริมให้เด็กที่แบบว่าสื่อสารวัฒนธรรมไทยได้แบบว่าสื่อสารไปให้ทั่วโลกได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นของมอเกษตรก็เด่นในเรื่องของทั้งโขนแล้วก็มีลำไทยแล้วก็แบบว่าระนาดไทยค่ะก็คือเรามีทั้งแบบว่าให้เด็กเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็มีการมอบทุนค่ะมอบทุนเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งของทางมีเองก็คือได้บริจาค 50,000 บาทค่ะแล้วก็เราทำร่วมกับมาสเตอร์พีซครั้งนี้รู้สึกว่าจะร่วมกับทางมีเป็นครั้งที่3แล้วครับรอบที่แล้วก็เป็นงานบอลซึ่งมาสเตอร์พีซก็เป็นเคส CSR เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ให้ความสำคัญทางด้านสังคมอยู่แล้วครับเราก็จะมีมอบทุนเรื่อยๆทุกที่เลยครับจะเป็นท่านนี้เลยอินฟูของเราก็จะมีแล้วก็น้องเตอร์เกือบทุกคนก็คือเกือบทุกคนเลยครับที่ทำหน้าที่มาสเตอร์พีซของเราตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2พาร์ทนะคะก็คือ1ก็คือพาร์ทของนักแสดงซึ่งมีการลงเรียนการแสดงแล้วก็ได้มีการแสดงไปแล้วทั้ง2เรื่องที่เราทำร่วมกับที่จีนค่ะก็จะเริ่มฉายในปีหน้าตอนนี้ทำการตัดต่ออยู่แล้วก็พาร์ทที่2ก็คือเป็นนักร้องค่ะที่กำลังมีเทรนนีอยู่นะตอนนี้ค่ะความคาดหวังก็คือหลักๆเลยก็คือในค่ายของเราแล้วก็จะเป็นหาเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่แบบว่ามีความฝันและแบบอยากมาเป็นศิลปินในค่ายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือนักเต้นต่างๆค่ะก็จะมีเรื่อยๆค่ะและณปัจจุบันนะคะเราก็ได้มีการแบบว่ารับน้องเข้ามาฝึกหัดในค่ายแล้วก็จะรับเรื่อยๆค่ะคือจริงก็คือจริงๆถ้าใครสนใจก็คือให้ติดตามในเพจของเรานะคะก็คือเพจมี Entertainment and Music ได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ Mazilla ด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะมีการจับมือกับทางจีนที่แบบว่าจะมีละครสั้นแล้วก็หนังอีกหลายเรื่องที่กำลังจะทำกันมีโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มกันในประมาณธันวาคมนี้ค่ะโปรเจกต์ใหญ่ค่ะแบบใหญ่เลยเพราะว่าทำ2ประเทศที่ร่วมกับจีนแล้วก็จะมีร่วมกับททแล้วก็ทางมาสเตอร์พีซด้วยค่ะตอนนี้คือหนูอยากจะฝากสินค้าของเรานะคะคือมี Energy Drink เราจะวันที่1พฤศจิกายนเราจะวางขายใน Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับหนูแล้วก็พี่เทเลอร์นะคะตอนนี้เรามีถ่ายทำนะคะมูลค่าทุ่ม2567นะคะซึ่งจะออนแอร์เดือนมกราคมปีหน้าซึ่งหนูกับพี่เทเลอร์นะคะเล่นเป็นคู่ที่3ของเรื่องนี้ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายมี Entertainment and Music ด้วยนะคะWe'll be right back.